ก็คงต้องเรียกเจ้าของรถมาสอบเรียกตามกระบวนการหลอกเช่าซื้อรถและหลอกดาวรถยนต์ไปขายซึ่งกระบวนการนี้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับสร้างความเดือดร้อนในมาปล่อยเช่าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติผู้เดินทางอยู่ต่างๆตามสนามบินนั้นในส่วนหนึ่งคือปล่อยเช่าในราคาคันละ 1,500 บาทสำหรับรถใหญ่นะครับแต่รถเล็กก็ประมาณ 750-800 บาทต่อวันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีการชักจูงดาวนะครับขายดาวซึ่งการขายดาวเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วกับผู้ที่เช่าซื้อรถมาโดยอ้างว่าจะไปเปลี่ยนสัญญากับไฟแนนซ์นะครับภายหลังนะครับในเคสนี้มีผู้เสียหายได้รวมตัวกันมาร้องเรียนที่กองปราบปรามเนี่ยจำนวน16รายด้วยกันนะครับเป็นรถที่ถูกยักยอกไปเนี่ย19ได้ประสานมาทางเราเนี่ยได้ติดตามเพื่อดำเนินการล่อซื้อการติดต่อกับทางกลุ่มผู้ค้าทางกลุ่มผู้ค้าเนี่ยก็โดนจับกุมนะครับในวันนั้นเนี่ยจับกุมรถของกลางได้3คันนะครับโดยผู้ค้าเนี่ยก็รับว่าเป็นผู้รับจำนำจริงๆแล้วเองไม่มีบริษัทนะครับใช้ก็ไม่มีเจตนาที่จะไปเปลี่ยนสัญญาเลยนะครับปรากฏว่าเราติดต่อกับทาง